สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SR Station ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามาอยู่ที่สถานีกรุงเทพครับขณะนี้เวลา 14:15 นในตารางเวลาเดินรถนะครับขบวนถัดไป 14:30 นเป็นขบวนรถโดยพิเศษทักษิณารัตน์ที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ครับโดยสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับก็เป็นสถานีใหญ่ระดับประเทศนะครับโดยจะเป็นสถานีต้นทางและสถานีปลายทางขบวนรถไฟหลายเส้นทางนะครับที่เดินทางในประเทศไทยครับรวมไปถึงเดินทางสามารถออกนอกประเทศได้ด้วยนะครับเช่นขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศขบวนที่45กรุงเทพไปลังเบซาไปยังประเทศมาเลเซียนะครับขอบคุณท่านที่มารอรับงานของท่านที่เดินทางมาจากบริษัทธรรมดาขบวนที่202จากพิษณุโลกขอท่านมารอรับงานในชัยชนะพิสุทธิ์ค่ะก็เป็นสถานีใหญ่นะครับเริ่มใช้งานได้ในปี2459ครับมายังชานชาลาทางที่4นะครับสถานีขบวนรถโดยพิเศษทักษิณารัตน์ที่31กรุงเทพชุมทางใหญ่จอดเทียบทางที่4ครับวันนี้เรามารับชมขบวนรถโดยพิเศษทักษิณารัตน์สายใต้นะครับกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ในเวลา 14:30 ครับโดยเราจะเริ่มจากท้ายขบวนนะครับเห็นด้านหน้าขนาดนี้นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่1ครับบนอปครับซึ่งก็เป็นรถที่เป็นรถนอนนะครับความพิเศษนั่นก็คือเป็นห้องแบบส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นแบบนอนรวมนะก็จะมีทั้งหมด12ห้องครับห้องละ2ที่นั่งรวมเป็น24ที่นั่งนะโดยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเช่นปลั๊กไฟจอแสดงมอนิเตอร์สถานะขบวนรถนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ด้วยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับรถไฟไทยก็เป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่1นะครับอย่าได้กล่าวไว้นะครับว่า1ห้องได้2ที่นั่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสนใจนะครับเดินทางไปกับรถนอนปรับอากาศชั้นที่1แต่ถ้าว่าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาเพียงแค่ท่านเดียวแล้วถ้าอยากเหมาห้องนะครับสามารถทำได้หรือไม่ขอตอบได้เลยนะครับว่าได้ครับโดยการจองนะครับเตียงล่างครับแล้วบวกไปอีก500บาทนั่นก็คือการเหมาห้องทั้งเองนะครับสามารถแจ้งได้ที่พนักงานในช่องจำหน่ายตั๋วอย่างโดยตรงเลยนะครับถัดมาจากรถนอนปรับอากาศชั้นที่1ครับคันนี้เป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2ครับนี่นะคันนี้ชั้นที่1นะครับแหมแสงสวยมากครับคันที่1นะครับแล้วก็คันนี้เป็นชั้นที่2ครับซึ่งคันที่ติดกับรถนอนปรับอากาศชั้นที่1นะครับจะเป็นรถเลดี้คาร์ครับนั่นก็คือรถที่สุภาพสตรีและเด็กนะครับสามารถขึ้นได้โดยก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มอบสิทธิความปลอดภัยนะครับทางการเดินทางให้แก่สุภาพสตรีและเด็กนะครับเดินถัดมาเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นรถที่พ่วงจำนวนตู้นะครับมากที่สุดในขบวนนั่นเองครับก็จะมีการแจกน้ำดื่มนะครับให้แก่ผู้โดยสารนะครับสำหรับขบวนนี้ซึ่งก็รวมอยู่ในค่าตั๋วแล้วครับเป็นห้องโดยสารนะครับกลางวันจะเป็นที่นั่งแบบนี้นะครับแล้วก็กลางคืนจะมีการปรับนะครับเตียงล่าง
จากนะครับที่นั่งแบบนี้เป็นเตียงล่างนะครับแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้นะครับจะดึงลงมากลายเป็นเตียงบนครับเดี๋ยวเป็นจุดของประตูนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าประตูนี่มี2แบบนะครับนั่นคือทางฝั่งนี้ครับสังเกตดูดีๆฮะเป็นประตูแบบชานต่ำนะครับแล้วก็ประตูแบบชานสูงอันนี้นะโดยก็เป็นการออกแบบตัวรถนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่ๆนะครับเป็นชานชาลาที่สูงด้วยความสูง1เมตร10เซนติเมตรครับก็จะเสมอพอดีกับตัวรถแบบนั้นนะครับแต่บางสถานีที่ยังเป็นสถานีเก่านะครับก็ยังต้องใช้ชานชาลาต่ำแบบนี้นะนี่นะครับเดินกันไปเรื่อยๆครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ขบวนที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ครับเที่ยวในเวลา 14:30 นจอดเทียบในทางที่4ครับขณะนี้เวลา 14:20 นก็แสดงว่าเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับให้เราได้รับชมความสวยงามครับของด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะก็เป็นขบวนรถคงนะครับขบวนรถตัวอย่างซึ่งก็จะเป็นขบวนที่เป็นหน้าเป็นตาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากสายใต้แล้วนะครับก็ยังมีสายอื่นนะครับเช่นสายหนองคายเป็นขบวน25 26สายอุบลราชธานีเป็นขบวน23 24และสายเหนือเชียงใหม่เป็นขบวน9ขบวน10ครับโอ้เหมือนแอดมินจะเห็นอะไรนะครับวันก่อนนะครับเคยมาถ่ายทำแล้วนะครับขบวน9วันก่อนนะครับพ่วงรถเสบียงครับวันนี้ขบวน31ก็พ่วงรถเสบียงเช่นเดียวกันครับโอ้ยกลับมาแล้วครับสำหรับรถเสบียงนี่นะครับบอกขอครับโอ้โหเป็นคันแรกซะด้วยนะครับ1101ครับแอดมินชอบตรงนี้น่ามากเลยนะครับสำหรับขบวนรถนอนชุดใหม่115คันนะครับนั่นคือการที่มีตู้ของสำหรับผู้พิการนะครับแล้วก็ตู้เสบียงเป็นสีแดงนะครับค่ายตรงกลางของขบวนสวยงามมากครับเป็นตู้เสบียงนะครับรถปกข.นะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับเป็นรถสำหรับผู้พิการครับโดยก็เป็นรถที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการนะครับที่ใช้รถวีลแชร์ครับเราสามารถจะขึ้นรถไฟได้นะครับถามว่าขึ้นได้อย่างไรนะครับนี่นะครับมีเครื่องยกขึ้นมานะครับคือเครื่องตรงนี้นั่นเองครับเหลือเวลาอีก5นาทีครับขบวน31จะออกจากสถานีกรุงเทพครับทางฝั่งด้านซ้ายมือครับก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่37กรุงเทพสุขไหงโกลกและขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศขบวนที่45กรุงเทพประดังเบซาครับจอดเทียบในทางที่5ครับเจอสควายครับ5219นะชุดใหม่นะครับ115คันที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเมื่อราวปีพุทธศักราช2558ถึง2559ครับ
โดยก็จะเป็นรถนอนล้วนทั้งขบวนนะครับไม่มีรถนั่งเราเดินกันมาถึงบริเวณด้านหน้าขบวนแล้วนะครับพาท่านผู้ชมนะครับสังเกตดีๆจะพบได้เลยนะครับว่าบริเวณขบวนรถนะครับเสียงจะเงียบมากครับไม่มีเครื่องปั่นไฟเสียงจากเครื่องปั่นไฟนะครับมารบกวนเลยเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างนึงนะครับที่การรถไฟไทยนำเข้ามาครับนั่นคือรถบฟก.จุดปครับรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศหรือว่าเรียกสั้นๆง่ายๆครับรถปั่นไฟนั่นเองฮะก็จะเป็นรถสำหรับผลิตนะครับกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะครับก็มีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าในตู้นี้นะครับแล้วก็ยังเป็นที่พักสำหรับพนักงานรักษารถพนักงานห้ามล้อพนักงานขับรถอีกด้วยครับด้านหน้าขบวนซึ่งเป็นรถจักรทำขบวนนะครับรถจักรทิวสวายครับ5212ครับคันใหญ่โออาร์มากเลยนะครับนี่5212นะครับเป็นรถจักรที่น้องใหม่ครับน้องใหม่เพิ่งนำเข้ามาก็มีเครื่องปรับอากาศนะครับในตัวรถจักรด้วยฮะในห้องขับนั่นเองนะครับอีกสักครู่จะได้ปล่อยขบวน31ทักษิณารัตน์นะครับ31ทักษิณารัตน์จะออกจากกรุงเทพแล้วนะครับแอบเห็นรถจักรคิสไฟของขบวน37ด้วยนะครับปล่อย31ครับวิดยาวๆครับ1430 31ออกกรุงเทพครับตามเวลาครับตามเวลาขบวน31ครับ5212ทำขบวนฮะแดดดีจริงๆนะครับวันนี้นะครับไฮไลท์ของคลิปวันนี้ครับคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายท้ายดีครับขบวน31ก็วันนี้มารับชมขบวน31นะครับ31ทักษิณารัตน์ที่ได้รถสบียงมาพ่วงแล้วนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม